มอเตอร์ทริเวียสวัสดีครับคลิปนี้เป็นการทดลองขับ Ion V SUV ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจาก GAC Group ใช้มอเตอร์เดียวขนาด204แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าขับได้ไกลสุด602กิโลเมตรยังไม่แจ้งราคาขายที่แน่นอนแต่ระบุว่าไม่เกิน 1,99,000 บาทก่อนจะไปทดลองขับมาดูภายในภายนอกของรถกันแบบคร่าวๆก่อนครับส่วนรายละเอียดอื่นๆรบกวนอ่านในบทความนะครับเพราะว่าให้ฟังก์ชันมาเยอะจริงๆตัวรถออกแบบด้วยแนวคิดไซเบอร์ดีไซน์เน้นความล้ำสมัยแต่โดยรวมก็ไม่ได้ดูล้ำยุคจนเกินไปชุดไฟหน้ามีเดย์ไทม์ที่เป็นไฟเลี้ยวในตัวกระจังหน้าติดตั้งโลโก้ไอออนแบบใหม่พร้อมกล้องมองรอบคันกันชนหน้ามีเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดมีการตกแต่งด้วยคิ้วสีดำเงาในกันชนต่อเนื่องไปถึงคิ้วซุ้มล้อและด้านล่างของตัวรถบนกระจกหน้ามีกล้องสำหรับระบบความปลอดภัยกระจกมองข้างมีเตือนจุดบอดไฟเลี้ยวและกล้องสำหรับระบบกล้องมองรอบคันฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบมีกล้องมองหลังชุดไฟท้าย LED ทรงตั้งกันชนหลังก็มีเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดส่วนไฟถอยหลังอยู่กลางกันชนด้านล่างบนหลังคามีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3มิติตัวรถมีความยาว 4,605 มม.กว้าง 1,876 มม.สูง 1,686 มม.ความกว้างล้อหน้าหลังเท่ากันที่ 1,600 มม.ฐานล้อ 2,775 มม.น้ำหนักรถ 1,860 กิโลกรัมภายในกว้างขวางเกินตัวครับใช้วัสดุคุณภาพดีการออกแบบก็ดูทันสมัยแต่ใช้งานง่ายไม่ต่างจากรถน้ำมันเวลาขับก็เลยไม่ต้องปรับตัวกันเยอะภายในมี2สีคือดำล้วน Midnight Black และ Two Tone Olympus Brown พวงมาลัยปรับได้4ทิศทางปุ่มบนพวงมาลัยฝั่งซ้ายคุมหน้าจอกลางฝั่งขวาคุมมาตรวัดข้างบนขอบพวงมาลัยฝั่งซ้ายคุมไฟเลี้ยวและที่ปัดน้ำฝนฝั่งขวาเป็นคันเกียร์และ Cruise Controlมาตรวัดขนาด 8.88 นิ้วติดตั้งแบบลอยตัวแสดงข้อมูลได้หลายอย่างตัวหนังสือสว่างคมชัดดีครับส่วนจอกลางระบบสัมผัสขนาด 14.6 นิ้วก็แสดงภาพจากกล้องมองรอบคันได้ชัดเจนดีไปดูกันครับว่าหน้าจอกลางมีเมนูอะไรบ้างHey!
จากหน้าจอกลางไล่ลงมาก็เป็นช่องแอร์และแท่นชาร์จแบบไร้สายมีฟาสต์ชาร์จ50วัตต์มีที่วางแก้วน้ำและไฮไลท์ของรถรุ่นนี้ก็คือมีตู้เย็นความจุ 6.6 ลิตรทำอุณหภูมิได้ระหว่างลบ15องศาถึง50องศาเซลเซียสควบคุมด้วยจากจอด้านหลังที่เท้าแขนใต้ปุ่มควบคุมตู้เย็นมีช่องจ่ายไฟฟ้า USB-A อีก1ตำแหน่งบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมหน่วยความจำมีปุ่มปรับเบาะอยู่ด้านข้างทำให้ใช้งานง่ายมีระบบเป่าลมเย็นและอุ่นเบาะวัสดุหุ้มเบาะเนื้อนุ่มละเอียดนั่งสบายดีครับมีระบบนวด8จุดปรับความแรงได้3ระดับและมีโหมดให้เลือก5แบบมีหลังคากระจกพาโนราม่าขนาด 2.14 ตารางเมตรพร้อมมั่นบังแสงที่หนาทึบดีครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าจากหน้าจอกลางแผงข้างประตูก็บูนุ่มให้สัมผัสที่ดีปุ่มกระจกไฟฟ้ากับที่เปิดประตูเป็นแบบรมดำเงาเหมือนบนพวงมาลัยต้องหมั่นเช็ดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรอยนิ้วมือง่ายมากเวลาเปิดประตูจะรู้สึกว่าแน่นหนาดีบนเพดานมีปุ่มไฟฉุกเฉินไฟอ่านแผนที่และม่านบังแดดพร้อมไฟส่องสว่างพื้นที่เบาะหลังกว้างขวางทั้งที่วางขากับพื้นที่เหนือศีรษะเบาะหลังแยกพับได้ด้วยปุ่มด้านบนและพนักพิงปรับความเอนได้20องศาด้วยปุ่มด้านล่างใช้งานสะดวกดีครับกลางเบาะนั่งมีที่เท้าแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำมีช่องแอร์ที่เสากลางทั้ง2ฝั่งหลังเบาะหน้าฝั่งซ้ายมีถาดแบบพับเก็บได้รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง10กิโลกรัมพื้นห้องโดยสารด้านหลังเรียบวางเท้าได้สะดวกที่เก็บของด้านหลังมีความจุ427ลิตรและสามารถขยายได้สูงสุดถึง987ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงทั้ง2ฝั่งมีไฟส่องสว่างและช่องจ่ายไฟฟ้า12โวลต์ตัวพื้นปรับความสูงได้สามารถปรับให้เกือบเสมอกับพนักพิงเบาะหลังเมื่อพับลงหรือปรับพื้นให้ต่ำลงเพื่อวางสิ่งของได้เยอะขึ้นใต้พื้นเป็นยางอะไหล่และชุดเครื่องมือฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามีฟังก์ชันตั้งระยะความสูงได้จากหน้าจอกลางและมีระบบแฮนด์ฟรีทดลองขับระยะทางสั้นๆด้วยโหมดประหยัดที่น่าจะตอบสนองช้าที่สุดแล้วแต่ก็ยังเร่งได้ทันใจไม่รู้สึกว่าอืดเร่งดีทั้งจากจุดหยุดนิ่งและเร่งแซงกำลัง204แรงม้ากับแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรเหลือเฟือกับการใช้งานครับไม่แรงดุดันจนเกินไปขับง่ายขับสนุกที่ชอบอีกอย่างก็คือระบบกันสะเทือนที่เซตมาเหมาะกับสไตล์รถคือออกแนวนุ่มนวลซับแรงสะเทือนได้ดีมีระยะยุบตัวค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังคงมีความหนักแน่นด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตรัทด้านหลังทอร์ชั่นบีมพวงมาลัยหนืดมือกำลังดีครับไม่เบาเกินไปดิสเบรก4ล้อก็เบรกได้ดีครับไม่มีอาการเบรกไหลโดยรวม Ion V เป็นรถอเนกประสงค์อีกรุ่นที่น่าใช้ครับภายนอกออกแบบร่วมสมัยดูลงตัวขนาดไม่ใหญ่มากแต่ภายในกว้างขวางฟังก์ชันเยอะตอบสนองการใช้งานได้หลากหลายสมรรถนะก็เหลือเฟือกับการใช้งานเน้นประหยัดพลังงานขับได้ไกลราคาที่แจ้งมาคร่าวๆก็พอไหวครับส่วนราคาอย่างเป็นทางการจะประกาศใน Motor Expo ปลายเดือนนี้รอดูกันนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหม